ัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุคนเนี่ยจ้ามื้อนี้สาวหม่องกับพาพี่น้องมาหล่อปลาคือเก่าแล้วพี่น้องมาลุ้นกับสาวหม่องเด้อจ้าว่าสิหมานบ่จ้าสาวหม่องเห็นไว้หมู่นึงแล้วพี่น้องไปลุ้นกับสาวหม่องเด้อจ้านี่พี่น้องเห็นบ่จ้าสาวหม่องเห็นแล้วเด้อจ้านู่นอีกหมู่นึงอยู่ทั้งคุณพี่น้องนี่อีกหมู่นึงหมูหนึ่งจ้ากำลังงามเลยพี่น้องมาเก็บกันเลยเนาะจ้าพี่น้องดอกกำลังงามๆเลยจ้าแต่กระดอกบ้านใหญ่ดอกพี่น้องดอกกำลังพอดีนี่จ้าพี่น้องมีแต่ดอกยูมเลยจ้ามาเก็บกับสาวหม่องเด้อจ้าหมานหมานเด้อจ้ามื้อนี้หม่องขอเก็บภาพก่อนเด้อจ้าพี่น้องพี่จ้าพี่ดอกยูมกำลังงามเลยจ้างามบ่พี่น้องดอกจูมกำลังงามเลยเด้อจ้าค่ะจ้าเก็บเลยเนาะจ้ากำลังงามเลยจ้ะยานค้นม้าเด้อพี่น้องปากแห้งเมื่อใดเด้อจ้าเพราะว่ามื้อนี้ค้นกับม้าหลายเพราะว่าไอ้มื้อนี้ก็ไปวัดเยอะดอกจ้ะแต่ว่าเพิ่นกับม้าสวยๆเพิ่นก็คอยทยอยม้าเด้อจ้าสามของกะลีอยู่อุ้มหนึ่งยานคุณไม่เห็นน้ำดอกกำลังงามเลยเนี่ยจ้านี่ล่ะกำลังแทงหนามหวายหืมขาดจ่อยเข่าป้ามากระหมานเลยเนี่ยจ้าหืมอุ้ยอยู่ในโกนไหมคุณนะพี่น้องโอ้ยหลึกคักหลึกเนี่ยแต่เอาได้บ่เนาะนี่ดอกดำๆพูน่ะนี่จ้ะดอกกำลังเป็นจีขึ้นมากำลังแทงสดลวดขึ้นมาเลยพี่น้องดอกแหลมๆหัวแหลมๆมืออื่นก็ออกอีกนั่นนะจ้ะเห็ดกำลังเริ่มออกแล้วพี่น้องมองนี่ก็ยุ่งไกลๆกันนี้ละจ้าบานแน่จุ่มแน่เพิ่นออกบ่พร้อมกันนี่จ้ะกำลังเป็นนอสุกรูปขึ้นมาเลยเดี๋ยวมืออื่นก็ออกคักอีกอันนี้กำลังเพิ่นกำลังพ่นดินเด้อจ้าพี่น้องดอกกำลังงามเลยจ้า
ขอโทษขออภัยเด้อจ้าใบไม้กันหลายนี่ยุงกำลังงามเลยพี่น้องสมองงัดมากันนั่นแหละนี่พี่น้องนี่กำลังตุ่มงามๆเลยจ้าก๊าลังจุ่มงามๆแล้วพี่น้องเพิ่นกําลังโพเนาะนะจ๊ะเพิ่นกําลังโพขึ้นมาจงไหวบ่ได้ดอกจ้าแบบนี้เลือดเขาเห็นเขาเอาเบิดดอกกําลังกินกําลังแก่งแซ่บๆนี่ละจ้าซ้ํานี่โอ้ยพี่น้องเบิ่งเด้อจุ่มน้อยๆกําลังออกใหม่บ่หลายดอกจ้าเกิดจุ่มหน่อยๆจุ่มเดียวว้ายเบิ่งไงพี่น้องดอกกระจีดลีดอันนี้ก็อยู่ไกลๆกันนี่แล้วพี่น้องอยู่ข้างหลังอันนี้ก็อ้วนขึ้นมาน้อยนึงห้องหันดอกน้อยหน่อยกำลังงามเลยจ้าก็เพราะได้เกี่ยงหนึ่งอยู่ดอกพี่น้องกับบ่หมานปานใดดอกจ้าอันขี่เก้ามือวานนี่ที่สาวมองมาเบิ้งเข้ากับมุนเอ็นเงี้ยเข้าเอาจนแหลกจ้าสาวมองมาสวยโพดก็สิเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่ให้แม่ไปวัดเนาะจ้าก็เลยมาซามาสวยจนแดดออกแล้วเนาะพี่น้องพาพี่น้องสาวมองสิกลับบ้านเราเด้อจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมเด้อจ้าสามมังก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า